สวัสดีครับเช่นเอาไม่ไหลสไตล์ครับผมพบกับผมเบากึมครับจากที่เห็นอย่างเบากึมก็ได้อยู่บ้านซื่อๆนะครับเนาะบ่หม่นเขาป่าเขาดงนั่นล่ะจักสิได้หยังฮึบ่ได้บ่ได้ก็สร้างนะครับเนาะว่าแต่ได้มาถ้าบ่มาแล้วคือสินอนบ่หลับซั่นแล้วว่าติมาพอแล้วได้ๆก็มาแล้วเบากึมสิพาเบิ่งสมุนไพรชนิดนึงครับมื้อนี้เห็นบ่อุญุอยู่พุ่นเครือใบพื้นใบพื้นอุญุอยู่นั่นนะครับเนาะสมุนไพรมื้อนี้ที่เบาคึมสิพาเบิ่งนั่นก็คือสมุนไพรรากสามสิบครับผมเบิ่งเด้อผู้ลางคนพื้นก็เคยเห็นแต่หัวที่เขาขายน้ำตลาดเนาะครับเนาะนี่ครับนี่คือคือใบของสมุนไพรรากสามสิบเด้อครับเด้อเนี่ยเบาคึมใส่เบิ่งต้นนะครับเด้อเบิ่งต้นเบิ่งเครือพื้นเดี๋ยวหลอดไต่จังหน่อยก่อนอึ๊บนี่ครับเครือพื้นเครือหลัก30สิเป็นน้ำน้ำซึ่งส่งนี่หัวพื้นก็สิเป็นคล้ายๆหัวขิงกับไส้หรือว่าหัวหนอนตายากนะครับเนาะที่เบาคืมไทยให้เบิ่งตะกี้นะครับเดี๋ยวกลับขึ้นไว้เทิงก่อนหลัก30นี่ใบพื้นสีคล้ายของคล้ายๆใบของหน่อไม้ฝรั่งเนาะครับเนาะเพราะว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่ในวงเดียวกันว่าซั่นว่าครับต้นน้อยๆก็มีเดี๋ยวว่าเพิ่มสิร่องขุดหัวให้เบิ่งเนาะครับเนาะว่าหัวเพิ่นเป็นทรงใดแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าหัวเพิ่นเป็นคล้ายๆคิงคล้ายๆหรือว่าเครือของเอ้ยหัวหักของหนอนตายยากเนาะครับเนาะที่ว่าเพิ่มขุดเบิ่งตะกี้ล่ะคุณครับเดี๋ยวไปเบิ่งเครือพุ่นดีกว่าค่อยสิได้อยู่ในโฮมเนาะค่อยสิได้อยู่ในโฮมโอ้ยเบาคืมก็ได้บ่ผิดบ่ถูกสิได้อยู่ในโฮมแน่แล้วก็เบาคืมสิได้อธิบายถึงประโยชน์หรือคร่าวๆของสมุนไพรหลัก30นะครับเนาะแล้วก็เบาคืมก็สิขุดให้เบิ่งพร้อมนี่อันนี้ต้นหน่อยนี่เบาคืมกะทิขุดบ่าวเนาะครับเนาะครับเนาะแค่ขุดให้พี่น้องเฮาเบิ่งซื่อๆว่าหัวหลัก30พื้นเป็นแนวใดเนาะครับครับพอแล้วโอ้1เครือ2เครือ3เครือ4เครือ5เครือคุณตัวหลายตัวอยู่จุ่มนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาคืมสิตั้งกล้องก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวเบาคืมสิขุดหัวให้เบิ่งนําเบิ่งใกล้ๆครับเห็นบ่ใบพื้นนี้คือกันเลยกับใบหน่อไม้ฝรั่งเนาะครับเนาะกินได้เด้อครับนี่ใบอ่อนพื้นหยอดอ่อนพื้นนี่เอาไปพัดก็ได้ครับหรือว่าลวกกินลวกจิ้มกับปนกับแจวก็ได้เนาะครับเนาะนี่สมุนไพรหลัก30เออบ่คืมกันลืมไปสรรพคุณเนาะครับเนาะสรรพคุณพื้นนี่หลากหลายเลยสรรพคุณสมุนไพรหลัก30มีหยังแน่เดี๋ยวบ่คืมสิเว้าเท่าที่จำได้เด้อครับเด้อข้อมูลบ่เคยกับหาใน Google แล้วครับก็มีบำรุงกำลังแน่แล้วก็ลดเบาหวานลดความดันเป็นยาบำรุงสติประมาณนี้เนาะครับเนาะยาบำรุงสตินี้อีกอย่างนึงที่พื้นเอิ้นว่าสมุนไพรหลัก30นี่ชื่อเอิ้นพื้นหลายเนาะครับเนาะหลายชื่อหลายอย่างมันเถาะหลายพื้นที่แต่ละภาคเอิ้นบ่คือกันหลายซื้อวันเถาะสรุปแล้วอีกอย่างนึงเขาเอิ้นหยังก่อนล่ะสาวร้อยผัวแล้วก็300ผัวหยังเพราะว่ามันเป็นยาบำรุงสติเนาะครับเนาะอาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเบิ่งใน Google ก็แล้วกันเนาะครับเนาะบ่คืออธิบายได้บ่ครบบ่เวิร์ดดอกก็จะว่าบ่คือนะครับเด้อหลักๆก็คือว่าสรรพคุณเพิ่นหลายดอกนี่ครับเครือกับใบแล้วก็กินได้คือบ่คือว่านะครับนี่ได้อันใบอ่อนๆพุ่นนี่เอาไปลวกหรือว่ากินสดก็ได้ครับเอาไปพัดก็ได้ลวกกินแจ่วปลาขี้ปลาทูยังกับว่าไปมาวันนี้เฮามาเบิ่งหัวกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาคืมสิขุดๆหัวให้เบิ่งจังหน่อยครับเดี๋ยวหาแนวขุดก่อนเด้อบ่ได้ขุดพื้นไปเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันสิถูกหักถูกหัวพื้นทํารูดเสียหายซื่อๆเอาคืมสิแง่ค่อยๆเนาะครับเนาะใหญ่เบิ่งจักหน่อยก็พอเดี๋ยวเด้อ
หัวพื้นกับเอื้นหักที่ว่านะครับเนาะพื้นเบิ่นหัวดอกเป็นหักละเพราะว่ารากสามสิบหัวพื้นหักพื้นกับคล้ายๆกันครับนั่นถือแล้วคล้ายๆกันครับเอาๆมีเบิ่งแค่หน่อยเดียวพอนะครับเนาะถือหักพื้นอันนั้นซื่อๆคล้ายๆกันครับรากเนี่ยพอเรื่องหลากสามชิ้นยังสิมาหลากสามชิ้นอยู่บ้างคือคล้ายๆกันครับนอนตายยากแล้วครับมาแล้วก็ได้ค้นหาเบิ่งภาพใน Google ก็ได้นะครับเด้อหลากสามชิ้นบางทีพื้นที่มีภาพบอกบอกดอกว่าหัวพื้นสีไปยังดกเลยเด้คือหัวชิ้นใช่แล้วครับแต่ว่าดกกว่านะครับอันเบิ่งแข็งแข็งเดียวนะครับเนาะนี่ครับเป็นบ่อละพื้นที่ค่อนข้างอวบน้ำด้วยครับนี่ไข่ๆของชิงใส่เห็นป่ะนี่ครับนี่ครับไอเอาไปเฮ็ดยาเพิ่นเก่าไปต้มแล้วนะครับเนาะไปตากแห้งก็ได้หรือว่าต้มสดก็ได้ครับประมาณแต่ที่ต้มเป็นยาบำรุงกำลังหรือว่าเป็นยาเนี่ยก็ล่ะลดความดันเบาหวานก็ใส่ประมาณขีดนึงนะครับเนาะใส่ประมาณขีดนึงล่ะเกาซิปถึง100กรัมกระฉีดหนึ่งด้วยนะครับเนาะนั่นแหละต้มกินมื้อละเทื่อครับตอนเช้านั่นแหละต้มใส่น้ำเขาธรรมดานี่แหละต้มยาวันเถอะนี่ครับพื้นสีหลายได้หากพื้นนะเขาเป็นน้อยๆนี่ครับทีตึ๊บเลยล่ะทีไข่หากันนอนแต่อยากที่เบากึมเห็นแต่เบื้องคิดที่แล้วเนาะเดี๋ยวเนี่ยเป็นแค่ไหนเขาบอกได้คูดพื้นไม่อยากให้หัวพื้นเสียหายนะครับเนาะแต่ว่าหัวพื้นหลายโผล่วันเถอะไต่นี่แหละคือไม่อยากขุดถือหัวพื้นขาดเสียของซื้อนะครับเนาะบเอาพวกขุดดีกว่าสั้นนะครับอ่ะเบิ้งแค่นี้กับพ่อครับหัวพื้นจุ่มน้ำหัวพื้นหลายเงาหนึ่งกับถ้าเป็นเงางามๆเฮ้ยนี่ไงกับบอลลูนกับละว่านะครับเนาะเป็นหอดเป็นตัวอะไรล่ะ50-60เงี่ยมก็ว่าเบากึมกับขาดแค่นี้พอถึงหรอกนะครับเนาะแต่ว่าสรุปว่าหลายผลละว่าแล้วก็ยาก็หักเรื่องอย่างนึงก็โทษก็ไปให้ทางพี่น้องท่านผู้ชมเข้าเบิ่งยาก็คือยาเนาะครับเนาะกบขึ้นคือเก่ามาพูดเพิ่นละเดี๋ยวเพิ่นสิเสียของซื่อนี่ครับคือสรรพคุณของสมุนไพรหลัก30ต้นใบเครือหัวนะครับเนาะเบากึมให้เบิ่งแค่นิดนึงแต่อยากเบิ่งว่าหัวเพิ่นหลายวันไหนดกวันไหนนะครับเนาะเขา Google ได้ครับแล้วก็พิมพ์มาหลาก30นะครับเนาะพื้นที่นี้ตัวอย่างภาพให้เบิ่งโอ้ยหากคุณบ่ยังหลายเลยล่ะตึ๊บเลยล่ะวันเถาะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อบ่มีหยังดอกเบาคึมก็ได้เขาป้าเขาดงพ่อหยังก็ทายพี่น้องเฮาเบิ่งนะครับเนาะก็ดีคือกันบ่ต้องเขาในเมืองในชุมชนอันใดคือว่าล่ะช่วงนี้โรคโควิดแห่งระบาดเขาป้าสบายใจนะครับเนาะเบาคึมก็ติดป้าแล้วล่ะจักได้ยังหรือบ่ได้ก็ว่าได้มาเนาะครับเนาะเอาละเว้าหลายใหญ่ห่างปากเปียกปากเมียกให้เบาขึ้นก็ได้เจอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย